Movie Check สวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จไปอย่างล้นหลามนะครับกวาดรายได้ไปแบบถล่มทลายฉุดไม่อยู่กับภาพยนตร์เรื่อง The Roundup หรือว่า The Outlaw 2นะครับทีมสร้างเนี่ยก็ไม่รอช้าลุยเปิดกล้องถ่ายทำ The Outlaw 3นะฮะกันซะเลยที่เห็นนี่ครับเป็นบรรยากาศการซ้อมอ่านบทของทีมนักแสดง The Outlaw 3นำโดยมาดงซอกอีจุนฮยอกอีบอมซูคิมมินแจจอนซอกโฮและโกคยูพิวครับ The Outlaw 3เนี่ยเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาซอกโดที่รับบทโดยมาดงซอกได้ย้ายไปอยู่ทีมสืบสวนนครบาลเพื่อปราบปรามอาชญากรพร้อมกับทีมใหม่ของเขาในภาคนี้มีนักแสดงใหม่มาร่วมแจมนั่นก็คืออีจุนฮยอกที่จะมารับบทเป็นจูซองชอลตัวร้ายคนใหม่ที่จะมาก่อความวุ่นวายตามรอยยุนเคยซังและซนซอกกูที่จะมาก่อความวุ่นวายตามรอยยุนเคซังและซนซอกกูขณะที่นักแสดงสาวญี่ปุ่นอาโอกิจะมารับบทเป็นยากุซ่าริกิโดยมีอีซังยงกลับมานั่งแท่นกำกับอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีกำหนดฉายครับแต่คาดว่าน่าจะฉายกันช่วงกลางปีหน้าต้องรอชมกันต่อไปครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับบีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check